รู้อะไรไม่เท่าลุงนี้ EP นี้นะครับเจมก็จะมาแชร์เทคนิคการถ่ายโปรดักต์ยังไงให้ดูเท่แล้วก็สวยนะครับโดยพร็อพที่เจมจะใช้ในวันนี้นะฮะจะเป็นพร็อพที่เพื่อนนะสามารถหาได้ง่ายๆจากใกล้ตัวเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคแล้วอุปกรณ์ที่เจมจะใช้ถ่ายในวันนี้นะครับก็จะมีทั้ง5อย่างด้วยกันนะครับก็คือเริ่มจากโต๊ะเลยนะครับโต๊ะอันนี้นะสีขาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีพวกกระดาษสีแล้วก็ถาดหมุนนะครับผมแล้วก็ไฟคีย์ไลท์นะครับ1ตัวแล้วก็โฟมครับซึ่งของทั้ง5อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวเจมส์จะมาบอกว่าแต่ละอย่างสามารถช่วยให้การถ่ายของโปรดักต์ของเรามันสวยขึ้นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเจมส์ขอพูดถึงเจ้าไฟตัวนี้ก่อนนะครับไฟที่เจมส์จะใช้ถ่ายในวันนี้ก็คือไฟ Elgato Keylight นั่นเองนะครับซึ่งเป็นไฟตั้งโต๊ะสำหรับเอาไว้ไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าเอาไว้ไลฟ์แคสเกมอะไรอย่างงี้แต่ว่าเจมส์เอามาดัดแปลงนิดนึงก็คือเอาเจ้า Elgato Keylight เนี่ยมาใช้ถ่ายโปรดักต์แทนในวันนี้โดยจะใช้ไฟแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับถ้าไงเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคมาเริ่มที่อย่างแรกกันเลยนะครับก็คือโต๊ะนั่นเองนะครับโต๊ะพวกนี้สามารถช่วยอะไรได้บ้างก็คือสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะถ่ายโปรดักต์ที่สามารถตั้งบนโต๊ะได้นะครับหรือว่าสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มีฉากหรือว่าพื้นหลังบางทีการที่เรามีโต๊ะหรือว่ามีท็อปโต๊ะแบบเนี้ยก็สามารถใช้แทนพื้นหลังแล้วก็ฉากได้ครับซึ่งตัวอย่างโปรดักต์ที่เจมใช้วันนี้ก็คือเป็นพวกรองเท้านั่นเองนะครับซึ่งเจมจะใช้ไฟ Elgato Keylight นะครับก็คือตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็กดลง45องศาแบบนี้นะครับแล้วก็ขาตั้งกล้องนะครับยกขึ้นสูงแบบนี้นะฮะแล้วก็กดลง45องศาด้วยกันเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็จะได้มุมที่เราจะสามารถเห็นแค่ตัวโปรดักต์แล้วก็ตัวท็อปโต๊ะที่สามารถเป็นแบ็คกราวด์ให้โปรดักต์ของเราได้แล้วเราก็จะได้ภาพโปรดักต์เท่ๆแบบนี้นะครับมาต่อชิ้นที่2กันเลยนะครับนั่นคือโฟมนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถหาซื้อโฟมเหล่านี้ได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเลยนะครับแล้วก็เจ้าโฟมตัวนี้สามารถทำให้โปรดักต์ของเรามันสวยขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเจมจะอธิบายสั้นๆให้เข้าใจง่ายให้ฟังนะครับว่าเจ้าโฟมตัวนี้มันมีความสามารถที่สามารถคัดแสงแล้วก็คัดเงาออกได้ครับเพื่อนๆก็คงยังไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวเจมจะมาทำให้ดูฮะโอเคครับภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือโปรดักต์ตรงนี้มันจะมีเงาใช่ไหมเป็นเงาสีดำอย่างนี้มันเกิดเงาแบบนี้เพราะว่าเราอ่ะยิงไฟมาจากแค่ฝั่งเดียวแล้วมันเข้าตัวโปรดักต์แค่ฝั่งเดียวมันเลยทำให้เงาตัวนี้มันมืดเพราะว่ามันโดนโปรดักต์อีกฝั่งบังอยู่นะครับซึ่งเราก็ใช้เจ้าโฟมนี่แหละเพิ่มแสงตรงนี้ทำให้เงามันหายไปนะครับวิธีการทำง่ายๆก็คือแบบนี้เลยครับก็คือการยกโฟมนะฮะสะท้อนแสงอยู่ฝั่งตรงข้ามของไฟที่เราตั้งเป็นคีย์ไลท์เลยครับเห็นไหมเพื่อนๆก็จะได้โปรดักต์ที่ชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็เงาก็จะน้อยลงด้วยเดี๋ยวเจมเอาออกให้ดูอันนี้คือก่อนนะครับเห็นไหมเงาก็ยังเข้มอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โฟมอ่ะสะท้อนแสงเข้าไปเห็นไหมมันก็จะทำให้เหมือนว่าเราอ่ะมีไฟ2ตัวขึ้นมาได้แต่จริงๆอ่ะเราใช้แค่โฟมสะท้อนจากไฟแค่ตัวเดียวนะครับก็สามารถทำให้โปรดักต์ของเรามันชัดเจนขึ้นได้แบบนี้เลยครับโอเคมาเริ่มอย่างที่3กันเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มอย่างที่3กันเลยนะครับนั่นคือพวกกระดาษสีนั่นเองซึ่งเอาจริงๆพวกกระดาษสีเหล่านี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับใบก็แล้วแต่8บาทหรือแบบ12บาทเนาะใช่ไหมแล้วแต่คุณภาพกระดาษซึ่งเอาจริงๆวันนี้เจมก็เลือกมาหลายสีเลยกระดาษสีเหล่านี้สามารถช่วยให้โปรดักต์ของเราสวยขึ้นยังไงได้บ้างก็คือสำหรับบางคนที่บางทีแบบว่าอยากจะถ่ายโปรดักต์แต่ว่าบางทีอาจจะเบื่อสีพื้นๆใช่ไหมอยากได้วิดีโอโปรดักต์ที่มันแบบสดใสและพลอฟูมากขึ้นเอาจริงพวกกระดาษสีพวกนี้ก็สามารถช่วยทำให้วิดีโอโปรดักต์คุณมันสวยขึ้นได้นะครับหลักการเหมือนท็อปโต๊ะเลยก็คือตั้งเป็นแบ็คกราวด์นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าซึ่งเอาจริงๆอ่ะโปรดักต์ที่เจมเรื่องวันนี้ก็คือรองเท้าคู่นี้คู่เดิมนะครับซึ่งมันเป็นสีฟ้าซึ่งเราก็ดูความแบบว่าคู่กันของสีต่างๆอย่างเช่นโปรดักต์สีฟ้าใช่ไหมเราก็อาจจะใช้กระดาษสีฟ้าก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูทันขอกระดาษสีฟ้าหน่อยปุ๊บแบบนี้เลยนะเราก็จะวางเป็นแทนแบ็กกราวด์ใช่ไหมแล้วเราก็จะวางโปรดักต์ลงแบบนี้เลยครับโอเคหลังจากที่เราได้เลือกกระดาษสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาจัดวางองค์ประกอบกันนะครับซึ่งเจ้าไฟคีย์ไลท์เจมก็ยังตั้งเป็นแนวเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับก็คือกดลง45องศาเหมือนเดิมทีนี้เราก็ลองจัดวางคอมโพเจ้าตัวแบบว่าตัวแบบหรือว่าตัวอ็อบเจกต์ดูว่าเราอยากได้ภาพแบบไหนนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้เลยก็คือเจมก็ยังคงวางตัวรองเท้าเป็น45องศาก็มีแบ็คกราวด์ด้านหลังเป็นสีฟ้านะครับซึ่งเพื่อนจะเห็นความแตกต่างระหว่างตอนแรกที่เป็นแบบว่าสีขาวธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเราแค่ใส่กระดาษสีเข้าไปเป็นแบ็คกราวด์ก็คือภาพก็คือดูมีสีสันดูแบบสนุกสนานมากขึ้นครับ
าต่อที่อย่างสุดท้ายเลยนะครับนั่นคือถาดหมุนโปรดักต์นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนสามารถหาซื้อเจ้าถาดหมุนโปรดักต์นี้ได้ตามพวกช็อปออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้านะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ300ถึง400บาทนะครับผมแล้วก็เจ้าถาดหมุนตัวนี้มันช่วยทำให้โปรดักต์วิดีโอของเรามันสวยขึ้นได้ยังไงก็คือมันทำหน้าที่โดยการหมุนโปรดักต์อย่างที่ภาพที่เพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับซึ่งจะทำให้ตัววิดีโอโปรดักต์ของเราอ่ะมันดูมีมิติแล้วก็ดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับบวกกับการจัดไฟที่เราบอกไปที่ข้างต้นนะครับแล้วก็บวกกับกระดาษสีแล้วก็บวกกับถาดหมุนตอนนี้นะครับและนี้เจมส์เสริมนิดนึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีแบบว่าพวก pop environment ต่างๆที่เราสามารถนำมาเติมได้ในเฟรมให้มันเต็มได้อย่างเช่นตัวเจมส์ถ่ายรองเท้าใช่ไหมเจมส์ก็อาจจะเอาพวกแบบรองเท้าในคู่ต่างๆเอามาเติมให้เฟรมมันเต็มได้หรือว่าท่านเพื่อนไม่ได้ถ่ายรองเท้าก็สามารถหาของที่แบบว่ามันอยู่ในธีมเดียวกันมาเติมให้เฟรมมันดูมีลูกเล่นขึ้นได้แบบนี้เลยครับGot a big drop top and I'm rolling And I told my girl I'ma be up till the morning Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning Shawty got a wave, we been chilling by the ocean I told her my way, what can I say?เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเทคนิคการถ่ายวิดีโอโปรดักต์ให้ดูสวยแล้วก็ดูเท่ขึ้นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับรู้อะไรไม่เท่าลุงนี้ EP ต่อไปนะครับเพื่อนๆอยากให้เจมมาแชร์เทคนิคอะไรอีกก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องเจมไวช็อตด้วยนะครับจะพันซับแล้วบอกเลยว่าดีใจมากนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาซัพพอร์ตกันตลอดนะเจอคลิปต่อไปครับผมI don't want no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no